เนี่ยคุณทักษิณพูดอยู่ตลอดเวลาต้องมีความเป็นธรรมนะฮะต้องให้โอกาสเขาเข้ามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาในกระบวนยุติธรรมที่มันเป็นที่ยอมรับของสากลนะครับคุณรสนาพูดคำว่า rule of law แล้วก็ rule by law คือจะเขียนอะไรมาเป็นกฎหมายนี่ในทางนักกฎหมายเขาว่าไม่ได้นะครับกระบวนยุติธรรมมันเป็นโซ่ห่วงโซ่ของมันเขาถึงใช้คำว่ากระบวนยุติธรรมนะฮะมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นชั้นสอบสวนจนถึงกระทั่งการพิพากษาพิจารณาคดีนะฮะกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่สากลเขายอมรับเพราะนั้นคุณทักษิณจะผิดจะถูกไม่มีใครบอกได้เข้าสู่กระบวนการให้เขาพิสูจน์ตัวเองการที่ให้เขาเสียสละแล้วก็มีข้อกล่าวหาติดตัวเขาไม่ถูกหรอกครับให้ผมเสียสละผมก็ไม่เสียสละคุณมีต้องให้เขาพิสูจน์เขาผิดว่าตามผิดเราไม่เคยเสนอให้มีการนิรโทษคุณทักษิณนะฮะเพราะข้อกล่าวหาเรื่องความผิดในคดีทุจริตไม่ใช่ความผิดทางการเมืองนิรโทษกันไม่ได้ไม่เคยขอแต่สิ่งที่เราขอคือโอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยกระบวนยุติธรรมที่สากลเขายอมรับทำไมให้กันไม่ได้ครับนะฮะทำไมต้องเอากระบวนยุติธรรมที่แปลกๆมาเหรอถึงจะเอาความผิดกับพวกเขาได้รวมทั้งผมก็โดนนะฮะทำไมจึงไม่เปิดใจทำไมกระบวนยุติธรรมที่มันเป็นที่สากลยอมรับเราไม่ใช้ล่ะเขาเรียกร้องอะไรมากไปเหรอสิ่งที่เรากำลังทำคือเปิดโอกาสนะครับให้เอากระบวนยุติธรรมที่เป็นสากลมาดำเนินคดีกับเขาเขาผิดว่าไปเลยฮะเรียกว่าสากลนะฮะเริ่มกันใหม่ได้ไหมฮะกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสากลคือมันสากลยังไงนี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคตส.เนี่ยเขาเป็นเพียงผู้รวบรวมหลักฐานนะฮะแล้วในที่สุดก็ไปสู่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าอันนี้ไม่สากลคุณไปดูนะเวลานี้สิ่งที่พูดเนี่ยไอ้ไลแมนเนี่ยไอ้เวลาที่คุณแข่งฟุตบอลกันเนี่ยไลแมนต่อให้ชี้ผิดเนี่ยคุณก็ต้องฟังไลแมนนะแต่เวลานี้คุณบอกว่ากระบวนการยุติธรรมนี่ไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเพราะมันไม่ตรงใจเราหรือเปล่าอันนี้ต้องหาที่เป็นปัญหาสำคัญเชิญครับเชิญครับคุณรสนาพูดทำไมครับในกรณีที่คตส.ที่ท่านพูดผมก็พูดตอนต้นนะครับที่ไปที่มาคตส.เนี่ยเป็นคนที่แต่ละคนเป็นปฏิปักษ์กับทักษิณมาตลอดไม่เคยมีใครที่วางตัวเป็นกลางคำว่าเล่นกีฬาเรื่องฟุตบอลก็ตามนะครับไอ้คณะกรรมการไลแมนกรรมการที่ถูกไล่เตะไล่กระทืบเพราะไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันได้ว่าที่ผ่านมากตส.นั้นเริ่มต้นจากกระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ด้านเดียวไม่หยิบมาทุกด้านมองด้านเดียวและไม่หยิบมาทุกด้านเป็นเหตุให้เอียงตั้งแต่ทีแรกครับพอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกมันก็เอียงไปตลอดเพราะผมไม่โทษศาลผมโทษกตส.ผมโทษที่มาคตส.ซึ่งทุกคนยอมรับว่าคตส.ที่มานั้นไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม่ได้รับการที่มาไม่สง่างามผมไม่อยากวิจารณ์มากกว่านี้นะครับเพราะไม่สง่างามและไม่มีความเป็นธรรมเป็นเหตุให้ความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่รวบรวมพยานหลักฐานที่คุณธนาพูดก็ต้องการหากระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการยุติธรรมที่มันสู่สากลหรือมาตรฐานยอมรับได้มันมีอยู่ไม่มีระเบียบนะครับนี่คือสิ่งที่ข้อเสนอของคุณวัฒนาคืออะไรคุณทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่ที่ไม่ใช่เริ่มจากคตส.ปปช.ก็มีอยู่แล้วเนี่ยครับเรามีปปช.อยู่แล้วเป็นกระบวนยุติธรรมที่สากลก็ยอมรับนะครับกระบวนยุติธรรมในโลกเนี่ยนะครับโดยการแต่งตั้งไม่มีฮะครับแล้วเราจะอธิบายยังไงเราจะอธิบายยังไงครับว่ากับคดีที่ศาลฎีกานะฮะผู้พิพากษา9คนนะครับและใช้ระบบไต่สวนเนี่ยตัดสินถึงที่สุดไปแล้วแล้วเราบอกว่าเลิกเราบอกว่าเราไม่โทษศาลฎีกาแต่เราโทษคตส.แต่ว่าระบบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผู้พิพากษา9คนคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเอาละสำนวนจากคตส.อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะแต่ศาลก็ใช้ระบบไต่สวนนะฮะผมเคยขึ้นศาลในระบบไต่สวนเนี่ยศาลท่านก็ถามท่านก็จดท่านก็เรียกพยานหลักฐานได้เองเนี่ยแปลว่าเราไม่เอาใช่ไหมไม่ยอมรับใช่ไหมครับคุณเราจะตอบคำถามยังไงครับคุณธนูนครับกระบวนยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับห่วงโซ่เช่นสมมติกฎหมายบังคับว่าคุณต้องจบม.5นะถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับถึงจะมีสิทธิ์สมัครส.ส.ถ้าปรากฏว่าไปปลอมไปอยู่ที่ม.5ท้ายสุดได้เป็นรัฐมนตรีพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแปลว่ายังต้องเป็นรัฐมนตรีนะต้องเคารพนะพระโปรดเกล้าหรือว่าต้องกลับไปนับหนึ่งกันใหม่กระบวนยุติธรรมเป็นแบบนี้ฮะกระบวนยุติธรรมเนี่ยคำนี้เนี่ยนะครับมันถูกต้องตามหลักสากลหรือไม่เนี่ยไม่ต้องให้ประเทศไทยบอกหรอกครับจ้างโปรเฟสเซอร์ดังๆของโลกเขาวิเคราะห์ก็ได้ว่าอย่างนี้มันใช่ไหมถ้าไม่ใช่เอากลับเข้ามาสู่กระบวนยุติธรรมปกติมันทำได้ตอบคำถามว่าแล้วเราจะเอาไงกับคำพิพากษาศาลที่ตัดสินแล้วมันมีกระบวนการทั้งเยอะแยะทางกฎหมายนะครับคดีที่คุณอุทัยถูกตัดสินจำคุกนะฮะกรณีที่ไปร้องจอมพลถนอม
ก็ยังต้องหากระบวนการที่ถูกต้องกับมันครับสิ่งที่เรากำลังจะเดินเนี่ยนะครับผมบอกว่ากระบวนการที่เสนอให้มีการนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวคุณทักษิณนะฮะกับพี่น้องประชาชนและทหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพราะในทางกฎหมายถือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาขาดเจตนาในทางอาญานะครับการไปตั้งข้อหาเขาตามกฎหมายอาญามันไม่ถูกต้องแล้วทั้งโลกเขาก็ใช้หลักการเนี่ย transitional justice เขาก็ใช้หลักการนี้นะอันนี้ถามคอปอได้ครับจึงมีการเสนอว่าควรจะมีการนิรโทษกรรมคดีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองเป็นความผิดของรัฐนะฮะทำไมไม่ทำกติกากฎเกณฑ์ให้เป็นกลางให้เป็นธรรมเสียถึงต้องให้เขามาเรียกร้องนะฮะส่วนเรื่องคุณทักษิณไม่เคยขอให้นิรโทษขอให้ใช้กระบวนการที่ถูกต้องที่สากลเขายอมรับที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วอย่าไปใช้กระบวนการปกติอย่าไปช่วยกระบวนการที่ผิดปกติกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัตินะเขาปฏิวัติคุณก็แปลว่าเขาจะเอาคุณแล้วไปตั้งคนมาเช็คบินกับคุณเนี่ยมันไปทำตรงไหนแล้วตรงนี้ถามคอปอดีกว่าครับคุณสมชายได้คุยกันในประเด็นที่มันยุ่งยากซับซ้อนแล้วมันแทงใจคนขนาดนี้ไหมฮะจริงเรื่องคอตสอนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและเรื่องการที่จะยกเลิกคอตสอหรือผลพวงของการพิจารณาคดีตัดสินคดีเนี่ยก็เป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรายังก้าวไม่พ้นปัญหานี้เรายังไม่ควรจะพบพิจารณาปัญหานี้นะครับผมคิดว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่ต้องพิจารณาเนี่ยมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าความขัดแย้งของเราเนี่ยมันวังวนอยู่ที่ทักษิณหรือไม่เอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณคือถ้าสังคมไทยยังก้าวไม่พ้นจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าความปรองดองก็เกิดขึ้นยากผมยกตัวอย่างเช่นคนที่รักคุณทักษิณมากๆเลยเนี่ยก็ต้องเห็นไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยความจริงก็มีข้ออ่อนเยอะครับนะครับคนที่เกลียดคุณทักษิณมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณก็มีเรื่องที่น่ารักเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับคือมันต้องผ่านไปขั้นนี้ก่อนน่ะนะครับมันถึงจะไปถึงขั้นที่ว่านั้นได้รวมทั้งเรื่องนิรโทษกรรมครับนะครับคือถ้าสังคมเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับยังก้าวไม่พ้นทักษิณอ่ะพูดง่ายๆนะครับเราก็ปรองดองไม่ได้ครับท่านบุญสร้างนั่งอยู่ตรงกลางฟังสองฝ่ายคุยกันแล้วเป็นยังไงครับ เห็นทางมั้ยครับเราต้องให้สัดส่วนกับการทำงานของบ้านเมืองเนี่ยพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าทำยังไงถึงจะเกิดครับไอ้เรื่องที่ต้องไปจัดการเรื่องนิรโทษเรื่องปรองดองเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องทำนะฮะแต่ให้สัดส่วนแค่ไหนไม่ใช่ว่าทำมัวทำเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปเรื่องที่กลับไปกลับมาครับแล้วบ้านเมืองก็ไม่ได้ไปไหนเลยผมเห็นด้วยว่ามันไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะฮะครับคุณคำนูนฮะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยประเด็นก็มาหยุดอยู่ที่คุณทักษิณอะไรคือความเสี่ยงถ้าคุณทักษิณกลับประเทศไทยอะไรคือความเสี่ยงส่วนตัวของคุณทักษิณอะไรคือความเสี่ยงของประเทศไทยคุณทักษิณเนี่ยนะฮะชอบพูดถึงวีรบุรุษประชาธิปไตยของโลกเนลสันเมนเดลาชอบพูดถึงองซานซูจีเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าท่านทำตามอย่างสองท่านนั้นเนี่ยนะฮะเอาละท่านอาจจะถือว่าไม่ผิดนะแต่ท่านกลับมาสิ่งที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเข้ามารับโทษถ้าเป็นรัฐบาลก่อนเนี่ยความเสี่ยงอาจจะมีแต่รัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยองคาพยพทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลคุมได้เนี่ยนะฮะผมว่ามันอาจจะเกิดมิติใหม่ในการแก้ปัญหากันขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อว่าจะต้องกลับโดยที่เอาละไม่เรียกนิรโทษเรียกว่ายกเลิกกระบวนการดำเนินคดีที่ไม่ถูกต้องแล้วมาเริ่มต้นใหม่อ่ะมันก็คือก็กลับมาสู่ระบบเดิมเนี่ยนะฮะผมว่าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันก็ไปสะกิดหรือไปทำให้คนที่เขารับไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาก็ยอมไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวทางใดทางหนึ่งแม้ว่ารู้ว่าออกมาแล้วเนี่ยจะไม่ชนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาประชาคมอ่ะที่เขาต่อสู้เขาเรียกร้องมาแล้วเขามีความเห็นเช่นนั้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คุณทักษิณบางครั้งเนี่ยต้องผมว่าคนเราเนี่ยความงดงามของคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการก้มตัวลงมาอ่อนตัวลงมาประคับประคองผู้อื่นเนี่ยคือไม่ใช่เราจะยืนอยู่แต่ว่าผมถูกแกล้งอย่างชนิดไม่เคยมีใครแกล้งมามากเท่านี้ในประวัติศาสตร์ผมถูกทั้งหมดแล้วก็พูดจาในเชิงที่หาคะแนนนิยมกับพี่น้องที่สนับสนุนตัวคุณทักษิณอยู่เนี่ยนะฮะ
ผมว่าปัญหามันไม่มีทางจบครับท่านเลขาฟังแล้วเป็นยังไงครับถ้าคุณทักษิณกลับมาความเสี่ยงคืออะไรของคุณทักษิณเองและของประเทศไทยฮะในกรณีถ้าคุณทักษิณกลับมานะครับความเสี่ยงกับตัวเขาของประเทศนะครับถ้าคิดว่าประชาชนยอมรับกติกาจากการปลองดองจากการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสร็จสิ้นเบ็ดเสร็จตกผลึกเรียบร้อยแล้วความเสี่ยงตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นทั้งคุณทักษิณและประเทศไทยเพราะกติกาได้เขียนไว้ชัดเจนสังคมยอมรับไว้ชัดเจนแล้วนะครับในส่วนนั้นสิ่งที่คุณทักษิณถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องทั้งบวกทั้งลบนะครับในส่วนหนึ่งผมไม่อยากว่าข้อหาอะไรก็แล้วกันรวมทั้งยกตัวอย่างเปรียบเทียบองซานซูจีหรือเนลสันแมนเดลาก็ตามนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณคงไม่ต้องอยากจะกลับมามีความสง่าผ่าเผยเมื่อยุค90 80มั้งครับก็อยากเรียกร้องในสิ่งที่เขาอยากอายุที่เขายังพอคิดว่าน่าจะทำประโยชน์อะไรได้ในส่วนนี้นี่ผมคิดเลยไปนิดนึงนะครับว่าความจริงจะปรากฏได้ต่อเมื่อผ่านวิกฤตมามากมายเหมือนกับในหนังหรือภาพยนตร์นะครับกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าพระเอกเป็นคนดีเนี่ยนะครับผ่านมรสุมและสะบักสะบอมนะครับในส่วนหนึ่งหรือว่าธรรมะชนะธรรมได้ตอนนั้นคิดว่าเวลาตรงนั้นไม่ใช่นะครับความเสี่ยงต่างๆถ้ายอมรับกติกาที่เราคุยกันทุกเรื่องนะครับทุกอย่างก็จบครับไม่มีอะไรเสี่ยงเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับมีแต่ความเรียบร้อยมีแต่ความสงบถ้าทุกคนยอมรับกติกาครับครับคุณรสนาตกลงพระเอกเป็นคนดีหรือเปล่าครับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเชนจะคัมแบ็กหรือเปล่าฮะคือดิฉันคิดว่าทุกคนดิฉันยกตัวอย่างนะฮะดิฉันเองเคยทำคดีกรณีเรื่องของทุจริตยาแล้วก็อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ถูกตัดสินลงโทษเวลานี้ท่านบวชเป็นพระท่านก็ยังพูดว่าท่านไม่ผิดนะแต่เมื่อศาลตัดสินท่านยอมรับดิฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองถูกอยู่แล้วเราเองก็เคยขึ้นคดีขึ้นลงขึ้นศาลบางทีศาลตัดสินแล้วก็บอกโอ้ทำไมศาลตัดสินแบบนี้เราก็ไม่เห็นด้วยแต่ดิฉันคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ดิฉันคิดว่าในกรณีที่บอกว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่พี่สมชายพูดคือคนที่รักคุณทักษิณเนี่ยมีคนที่ไม่เอาคุณทักษิณก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณเข้ามามันก็เป็นความเสี่ยงของบ้านเมืองว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ไม่ชอบเขาก็ต้องไม่พอใจแล้วถ้าเข้ามาแบบเท่ๆโดยที่ไม่ต้องมีความผิดเลยจากผลงานวิจัยอะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮะยิ่งคิดว่าก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณเห็นอย่างนี้ว่าคนที่รักคุณทักษิณก็มีคนที่ไม่เอาคุณทักษิณก็เยอะการเข้ามาแบบนี้มันเป็นความเสี่ยงของบ้านเมืองคุณเสียสละได้ไหมคือให้เวลาประเทศชาติในการหายใจบ้างสัก 2-3 ปีแล้วก็ทำเรื่องการปลองดองอย่างที่ว่าโดยที่ไม่ใช่เรื่องการออกกฎหมายเพราะถ้าบอกเอากฎหมายแล้วก็เอาเสียงข้างมากก็ไม่ต้องพูดเรื่องปลองดองเพราะว่าเวลานี้เนี่ยถ้าบอกเอาทุกอย่างในสภายกมืออย่างเดียวก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องปลองดองก็ยกมือไปวันนี้ดิฉันก็ให้สัมภาษณ์ไปนักข่าวนะว่าก็ถ้าหักด้ามพระด้วยเข่าก็ระวังเข่าตัวเองครับเพราะว่าการหักด้ามพระด้วยเข่าด้ามพระจะไม่หักนะคะเข่าเราจะหักเพราะดิฉันเองเนี่ยไม่อยากเห็นความเสี่ยงของบ้านเมืองในลักษณะแบบนี้คือไอ้ความเสียสละก็คือหมายถึงว่าคุณทักษิณเงียบไปสักพักได้ไหมแทนที่จะเดินเลาะเลียบค่ายรอบบ้านเมืองเราไปทำสงอะไรนะสงกรานต์สงเกินอะไรแล้วก็เรียกปลุกอะไรต่อไม่อะไรเงี้ยมันทำให้บ้านเมืองกระเพื่อมตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าหยุดไปได้ไหมแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ยบริหารบ้านเมืองไปไม่มีใครคัดค้านขอให้แก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วมาช่วยกันแก้ปัญหาพวกนี้ดีกว่าไหมน้ำจะท่วมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้จะรีบเร่งจะออกรัฐธรรมนูญให้มันเสร็จให้รีบจะอะไรกันนักหนาประชาชนเขาจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันจะถูกลงไงถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จดิฉันไม่เห็นว่ามันจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอะไรตรงไหนเลยมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งที่นักการเมืองต้องการแล้วอันนั้นแหละคือความเสี่ยงของบ้านเมืองซึ่งดิฉันเองไม่อยากเห็นครับคุณวัฒนาประเมินความเสี่ยงยังไงครับผมมองงี้ฮะคือมันมีอยู่2เรื่องในโลกที่จะเรียกคนมาสู่ถนนได้ก็คือศาสนากับการเมืองครับนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนกรรมการฟุตบอลนะฮะถ้ากรรมการเป่าไม่เป็นกลางเมื่อไหร่นอกจากนักฟุตบอลชกกันคนดูรอบสนามลงมาผสมลงตลอดเพราะนั้นทำกติกาตรงนี้คู่ขนานนะฮะรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาของประเทศชาติก็ทำไปในสภานะสมาชิกสภานิติบัญญัติส.ส.ก็ทำเรื่องของการแก้ไขกติกากฎเกณฑ์ให้มันเป็นธรรมผมฝันเห็นรัฐธรรมนูญอย่างที่ท่านสมชายอยากเห็นนะครับ
มีกติกาที่มันเป็นกลางเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปมีองค์กรอิสระที่มีที่มาปราศจากการครอบงำและมีความรับผิดชอบตรวจสอบคุณได้ด้วยไม่ใช่คุณตรวจสอบเขาอย่างเดียวนะครับมีความรับผิดชอบคือมีหลักนิติธรรมซึ่งกฎหมายก็ใช้คำว่า accountability to the law นี่คือหลักนิติธรรมนะฮะผมฝันอยากเห็นสังคมไทยยอมรับกฎกติกาที่ถูกต้องคุณทักษิณจะผิดจะถูกคุณทักษิณควรจะเข้ามาพิสูจน์นะฮะไม่ใช่ให้เสียสละบอกไม่เป็นไรเพื่อประเทศชาติถ้าเรามีกระบวนยุติธรรมที่เรามีอยู่แล้วเราต้องเชื่อมั่นปปช.ก็มีอยู่แล้วเข้ามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณผิดคุณทักษิณก็ต้องยอมรับการลงโทษสิ่งที่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่คดีที่พิจารณาพูดเรื่องของอดีตรัฐมนตรีรักเกียรตินะฮะนั่นอยู่ภายใต้กระบวนยุติธรรมปกตินะฮะไม่ฮะเขาก็อยู่ในนั้นเหมือนกันกระบวนยุติธรรมไม่ใช่คตส.ครับเขาไม่ใช่คตส.แต่ว่าก็ยังศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งคุณวัฒนาไม่เห็นด้วยว่าศาลเดียวเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ใช่ฮะศาลเดียวนี่ขัดกับกฎบัตรสาประชาชาติกฎ ICCPR มันเป็นกระบวนยุติธรรมที่มันเป็นปกติตั้งแต่ปปช.มาอะไรมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่มีใครว่าขอเถียงหน่อยนะสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเขาเอาความผิดนักการเมืองนะเขาไม่ต้องมาขึ้นศาลเลยสมัยไม่ว่าจะคุณสลิดใช่ไหมจอมพลสลิดจอมพลถนอมเจอมาตรา17ใครว่าอะไรมั้งผมไม่นิยมฮะนะฮะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันไม่จบเอากลับมาที่คุณทักษิณให้จบก่อนยังไม่จบรายการคือผมคิดว่าถ้าสังคมไทยเรายอมรับกฎกติกาที่มันถูกต้องนะถ้าคนไทยด้วยกันพูดบอกไม่เชื่อเอาโปรเฟสเซอร์ทางกฎหมายของโลกมาขีดให้กันก็ได้ว่าอะไรคือเส้นของความถูกต้องรับไหมครับนะเรายินดีนะฮะเราพร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความผิดในกระบวนยุติธรรมที่มันเป็นปกตินะครับเพราะสากลเขายอมรับแบบนั้นนะถ้าแบบนี้เนี่ยผิดถูกไม่มีใครเข้าไปอุทธรณ์ตำหนิหรอกครับครับวันนี้เรามาพูดตรงไหนเลยไหมฮะตรงไหนครับขอโทษคือท่านทักษิณเองก็พูดว่ากำลังคุยกับผู้พิพากษาอยู่อันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมปกติป่ะเนี่ยมันไม่ดีตรงเนี้ยผมว่าอย่าไปเอาเรื่องของการคุยกับมวลชนก็เหมือนพันธมิตรนะฮะเวลาพูดอะไรกับมวลชนก็ฟังได้ที่ไหนฮะต่างกันมากมันเป็นเรื่องต่างกันนะครับมันเป็นเรื่องของการพูดกับมวลชนบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปเอาสาระเรามาเอาเรื่องที่ว่าเรากับคุณทักษิณมีหน้าที่เรื่องของการปลองดองไม่มีหน้าที่คุยกันจริงหรือว่าภาษาพาไปครับเวลาปราศัยมวลชนผมไม่ทราบฮะคุณทักษิณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการปลองดองผมอยู่ในกรรมธิการผมก็ทำหน้าที่ของผมเรารับฟังความคิดเห็นประชาชนเขาอยากให้เกิดการปลองดองนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่มันอันตรายสูงสุดแล้วนะทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถ้าไม่เข้าสู่กระบวนการปลองดองนี่นักลงทุนก็หนีแล้วนะปัจจัยสำคัญมันคือการให้อภัยก็การให้อภัยมันก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องทุจริตนะอย่ามาโยงนะฮะไม่คือถ้าคุณทักษิณกลับมานิดหน่อยคือคุณทักษิณกลับมารับโทษเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่ไอ้ประเภทกลับมาแล้วยกหมดเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาอันนี้แหละแค่นี้คุณทักษิณกลับมาได้แต่กลับมาแล้วเข้าสู่กระบวนการคือหนึ่งที่ผิดเนี่ยก็มารับโทษส่วนเรื่องอื่นก็จะไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ากลับมาเท่ๆโดยไม่มีความผิดอันนี้คนเขารับไม่ได้เนี่ยครับก็แค่นั้นเองเรื่องที่เราจะต้องมาเถียงกันในสภาท่านบุญสร้างตกลงความเสี่ยงทางการเมืองของคุณทักษิณคืออะไรเสี่ยงแน่เพราะผมมันนั่งกันอยู่6คนเองยังคิดไม่เหมือนกันเลยฮะคนไทย63ล้านคนเนี่ยฮะจะคิดไม่เหมือนกันเลยเยอะแยะคนหมู่มากเพราะฉะนั้นคุณทักษิณกลับเนี่ยเสี่ยงกับคนกี่ล้านคนนะฮะทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเพราะฉะนั้นไม่รู้ถ้าผมเป็นท่านผมไม่กลับผมอยู่ถ้าเทศบาลถ้าท่านเป็นคุณทักษิณจะกลับไหมฮะถ้าท่านเป็นคุณทักษิณจะกลับผมกำลังพูดไงมีสิทธิ์กลับจริงแต่ว่าถ้ากลับมาก็คนหมู่มากคาดหวังอะไรได้ว่าไอ้อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไร 100% นะครับเป็นผมอยู่ต่างประเทศสบายแล้วผมก็สามารถพูดคุยมีความสุขคิดถึงเพื่อนคนไหนก็หาได้เสมอถามเพื่อนท่านดีกว่ามาอยู่เมืองไทยอาจจะถ้าเป็นท่านจะกลับไหมฮะถ้ามีการดำเนินการสู่กระบวนการเรียบร้อยเสร็จสิ้นที่ผมเคยพูดว่ายอมรับกติกากันได้ไหมเมื่อยอมรับกติกากันได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับนะครับกลับผมอยู่ที่ไหนผมก็กลับนะครับไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยบ้างเหรอฮะคนเราชีวิตคนไม่รู้ใจใครเลยคนเราชีวิตทำความปลอดภัยนะครับผมเองกับพี่บุญสร้างผมคิดว่าชีวิตเราตั้งแต่ร้อยตีจนกระทั่งถึงอายุ62-63ในขณะนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านความตายมาเยอะนะครับในส่วนหนึ่งเพราะในเรื่องสิ่งที่กำเสี่ยงกับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กนั่นครับส่วนหนึ่งในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เราจะต้องได้รับจะต้องพึงได้ในส่วนหนึ่งและก็สิ่งที่คิดว่าบ้านเกิดเมืองนอนรุ่นถิ่นเกิดเรา
ผมเห็นคนไปอยู่ที่ไหนยังไงเขาก็อยากกลับมาเมืองไทยเท่านั้นในส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นบ้านตัวเองนะครับครับในส่วนผมต้องบอกว่าตกผลึกเมื่อไหร่เสร็จสิ้นเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วถึงกลับไม่ใช่กลับมาในขณะที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้นะครับผมขอให้ยอมรับกติกาแต่ครับว่ากติกาได้มาอย่างไรว่ากันอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถือจุดนั้นเป็นจุดจบนะครับครับนั้นผมไปจบที่คอปคุณสมชายครับประเมินความเสี่ยงยังไงครับก็คงจะเสี่ยงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ทุกฝ่ายก็พยายามที่จะสร้างความปองดองนะครับผมคิดว่าต้องให้เวลากับสังคมไทยแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วตัวหลักเนี่ยที่จะสร้างความปองดองคือรัฐนะครับรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลเองจะต้องดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดการแตกแยกเนี่ยหรือถ้ากระตุ้นความขัดแย้งมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องลดลงไปเช่นรองนายกบางคนที่เอาความพูดโดยไม่มีเหตุผลอย่างนี้นะครับก็ต้องห้ามปรามกันนะครับนายกก็ต้องแสดงบทบาทในลักษณะที่เป็นผู้นำในการปองดองจริงๆนะครับเพื่อที่จะกลบบทบาทของรองนายกบางคนเสียฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องพยายามที่จะลดประเด็นต่างๆที่จะนำไปสู่การโต้เถียงกันนะครับที่สร้างความขัดแย้งเพราะผมคิดว่าถ้าหัวส่วนหัวเนี่ยคุยกันได้นะครับแล้วก็พยายามสร้างกฎกติการ่วมกันเนี่ยนะครับใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเช่นการแก้รัฐนูนเนี่ยใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งให้ประชาชนได้มาถกเถียงกันจริงๆว่ากติกาที่เราต้องการเนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าสังคมไทยยังมีความหวังนะครับขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีความขัดแย้งในทางศาสนาความขัดแย้งทางเชื้อชาติฆ่ากันตายกันเป็นล้านเนี่ยนะครับเขายังสร้างความปองดองได้ของเราเนี่ยผมคิดว่าสร้างได้แน่นอนครับครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง6ท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่คือตอบโจทย์ในสัปดาห์นี้ครับคุยกันเรื่องการปรองดองก็คงจะเห็นแล้วว่าทางออกอยู่แถวๆไหนและทางตันอยู่แถวไหนครับทางตันก็อย่าไปนะครับทางออกก็ช่วยกันหาต่อไปสัปดาห์นี้ผมพินโยไตรสุริยะธรรมาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ